รายชื่อดารานักแสดงทั้ง9คนนะครับตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็ประกอบไปด้วยคุณม้าอรณภากฤษฎีคุณสายป่านอภิญญาคุณเมพิชนาทเจสซี่วาดคุณแพทณปภาออฟฟี่แม็กซิมคุณก้อยรัชวินคุณโฟสกลรัตน์แล้วก็หญิงแย้นนทพรนะครับก็เป็นรายชื่อที่พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพนักงานสอบสวนนะครับสามารถรวบรวมได้จากการตรวจสอบข้อมูลโดยทำเป็นลักษณะคลิปวิดีโอนะครับให้กับบริษัทเมจิกสกินแล้วก็จะเรียกดาราทั้ง9คนมาเข้าพบนะครับภายในวันที่4ถึง7พฤษภาคมนี้ครับนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกวีระชัยยังได้เปิดเผยอีกค่ะว่าได้ออกหมายเรียกเชิญตัวดารานักแสดง9คนจากกว่า56คนค่ะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสอบปากคำรวบรวมหลักฐานซึ่งก็จะต้องสอบสวนไปถึงพยานอื่นๆด้วยนะคะทั้งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้ส่วนกรณีที่ดาราอ้างค่ะว่าตนเองเป็นผู้เสียหายด้วยนั้นก็จะต้องสอบปากคำก่อนนะคะเบื้องต้นทราบว่าดารานักแสดงส่วนใหญ่รับเงินค่าจ้างในการรีวิวสินค้าในจำนวนเลข6หลักเลยทีเดียวค่ะครับขณะนี้เนี่ยต้องรอการสอบสวนทั้งตัวผู้ที่เป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงและต้องสอบสวนพยานอื่นๆประกอบรวบรวมพยานฐานอย่างอื่นประกอบด้วยครับรวมถึงในเรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินค้านั้นด้วยครับออกหมายเรียกวันนี้ครับเรียกเพิ่มมั้ยครับนอกจาก9คนนี้มีเพิ่มมั้ยครับฟันธงว่ามีแน่นอนครับอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับก็เป็นคำยืนยันออกมาด้วยนะครับแล้วก็สำหรับการเรียกดาราทั้ง9คนเข้ามาพบครั้งนี้อาจจะเข้าข่ายผิด3ข้อหานะครับก็คือพรบ.เครื่องสำอางข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จแล้วก็พรบของอาหารและยานะครับข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์อันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อโดยไม่สมควรและพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนผู้ต้องหาหลักนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทเมจิกสกิน8คนเบื้องต้นทั้งหมดยังให้การภาคเศษแต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับกระทบเนี่ยหลายคนแล้วก็ที่กระทบหนักน่าจะเป็นผู้บริโภคนะครับเพราะว่าเปิดจำหน่ายกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียว6ปีแล้วนะคะมูลค่าความเสียหายแล้วก็ผลกำไรที่เจ้าของบริษัทของสินค้าได้ไปนี่ก็มหาศาลเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้เขาตรวจสอบอยู่นะครับแน่นอนว่าผิดอย.ไม่มีอย.ใช้มาตรฐานปลอมแต่ตอนนี้ที่ไปตรวจสอบอยู่ก็คือมีสารพิษหรือเปล่าตอนนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าสินค้าหลายคนใช้ไปเนี่ยกังวลกันหน่อมาเนี่ยก็ว่าใช้ของเนี่ยตกลงเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ตามต่อเรื่องนี้นะครับ